สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา54นะครับโจทย์กำหนดให้ u และ v เป็นเวกเตอร์ใดๆโดยที่ขนาดของ u เท่ากับ1ขนาดของ v เท่ากับ3และ u ทำมุม60องศากับ v ค่าของขนาด u บวก v ส่วนด้วยขนาดของ2 u ลบ v เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ในความหมายตัวนี้คำถามก็คืออยากหาขนาดของ2ตัวนี้หารกันยังจำได้ไหมครับวิธีการหาขนาดจะหายังไงถ้าหา2ตัวบวกกันอย่างนี้การหาขนาดของ u บวก v พี่แบงค์จะต้องเซตให้มันเป็น a แล้วยกกำลัง2 2ข้างขนาดของ u บวก v ก็ใช้กำลัง2สมบูรณ์กระจายออกมาตัวนี้ก็กลายเป็นหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังแต่เป็นกำลัง2สมบูรณ์แบบเวกเตอร์ก็เลยอยู่ในรูปของการดอทหรืออยู่ในรูปของขนาดทีนี้โจทย์บอกมาแล้วนี่ครับว่าขนาด u คือ1งั้นพี่แบงก็เอา1ลงมาแทนค่าได้โจทย์บอกมาอีกว่าขนาด v คือ3แต่ประเด็นก็คือตอนนี้พี่แบงยังไม่รู้ขนาดของ u.v ยังไม่รู้ u.v เลยการจะหา u.v ถ้าโจทย์กำหนดเรื่ององศามาให้พี่แบงจะต้องนึกถึงสูตรว่า u.v มีค่าเท่ากับ fu fv cos theta แต่ถ้ากำหนด ijk มาให้พี่แบงจะต้องกำหนดว่าเป็นสัมประสิทธิ์คูณกันอาจจะเป็น2มิติ ac บวก bd อย่างนี้ในข้อนี้พี่แบงเลือกถึงตัวนี้นะครับงั้นพี่แบงเบรกตัวนี้เก็บไว้แล้วมาหาขนาดมาหา u.v ก่อนเนื่องจาก u.v มีค่าเท่ากับ fu fv cos theta fu ก็คือ1 fv คือ3cos θ ก็คือ cos 60องศา1คูณ3ก็ได้3 cos 60คือ1ส่วน2ดังนั้น u.v ก็เลยคือ3ส่วน2พี่แบงก็เลยเอา3ส่วน2ลงมาวางแทนค่านะครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็นบวก2คูณ3ส่วน2บวกตัวนี้เอา2ตัด2ทิ้งก็เลยกลายเป็น1บวก3บวก91บวก3ได้4 4บวก9ก็เลยได้13ดังนั้นตัวนี้มันเท่ากับ a กำลัง2อยู่พี่แบงค์จะต้องทำอะไรอย่าลืมเดิมมันเป็นตัวที่มันไม่มีกำลัง2ไอตัวสีแดงมันไม่มีดังนั้นถ้าเราอยากทำให้มันย้อนกลับมันก็ต้องถอดลากปกติได้บวกลบแต่ขนาดต้องเป็นบวกอย่างเดียวเลยเอาใช้แต่ตัวบวกเพราะฉะนั้นจึงบอกได้ว่าขนาดของ u บวก v มีค่าเท่ากับรูท13นะครับโอเคถัดมาถ้าพี่แบงค์อยากหาขนาดของ2 u ลบ v บ้างก็ใช้วิธีเดียวกันอะขนาดของ2 u ลบ v แต่คราวนี้พี่แบงค์เซตให้มันเป็น v แล้วกันแล้วหลังจากนั้นก็ยกกำลัง2 2ข้างใช้วิธีเดียวกันเลยกระจายกำลัง2สมบูรณ์ออกมาหน้ากำลัง2ต้องกลายเป็น4 fu กำลัง2ลบ2หน้าหลังกลายเป็น4 u.v บวกหลังกำลัง2ก็คือ fv กำลัง2มีค่าเท่ากับ v กำลัง2อยู่ fu กำลัง2เรารู้นี่ครับว่าคือ1กำลัง2 u.v เรารู้มาแล้วว่าคือ3ส่วน2 fv กำลัง2ก็รู้ว่าคือ3กำลัง2รู้หมดแล้วก็คิดเลขตัวนี้ก็คือ4ลบเอา2ตัด4เหลือ2ดังนั้นตรงกลางก็เลยกลายเป็น6บวกกับ3กำลัง2ก็คือ9มีค่าเท่ากับ b กำลัง2อยู่4ลบ6ได้ลบ2บวก9เท่ากับ b กำลัง2ดังนั้น7เท่ากับ b กำลัง2 b เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับรูท7เพราะฉะนั้นพี่แบงก์ก็เลยบอกได้ว่าขนาดของ2 u ลบ v มีค่าเท่ากับรูท7แต่โจทย์ถามหาว่าขนาดของ u บวก v ส่วนด้วยขนาดของ2 u ลบ v มีค่าเท่าไหร่ก็คือรูท13ส่วนรูท7หรือก็คือรูทของ13ส่วน7แบบนี้ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับช้อยส์ครับช้อยก็คือข้อ2อย่าลืมการหาเทคนิคในการหาขนาดของ u บวก v หรือเวกเตอร์ใดๆบวกกันให้หาจากการใช้ทริค a เข้ามาช่วยโอเคนะครับประเด็นก็คืออย่าลืมถอดรูทตอนจบด้วยนะ
หลายๆคนชอบถอดรูทลืมถอดรูทตอนจบโอเคครับ